พบกันอีกเช่นเคยกับช่องคุณเมืองทองนะก็ไปเดินดูผมเนี่ยไปเจอกับเป็นตัวกล่องผมด้านในก็จะเป็นการ์ดสะสมนะครับเป็นการ์ดสตรีทไฟเตอร์นะครับ2นะผมนี่เรียกว่าเป็นคอลเลกชันการ์ดนะครับก็ตัวนี้เป็นจากอนิเมะนะผมเนี่ยในตำนานนะผมก็เป็นสินค้าที่คราวก่อนเนี่ยมันจะร่วมกับที่เป็นเซนไซย่านะผมแล้วก็ตัวที่เป็นแบบตำรวจอวกาศนะผมรอบนี้ก็จัดมาเป็นตัวของ Street Fighter ก็เนี่ยกล่องละ20บาทนะผมก็ผมซื้อมาทั้งหมด3กล่องนะผมเดี๋ยวมาลุ้นกันผมหน้ากล่องเนี่ยมันจะบอกว่าลุ้นการ์ดพิเศษนะผมเนี่ยเป็นลุ้นพิเศษลุ้นการ์ดเลเซอร์การ์ด3ใบนะผมไม่แน่ใจว่า3ใบเนี่ยเราจะได้1ใบในกล่องหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นพิเศษเลเซอร์ทั้งหมด3ใบนะครับผมเนี่ยมันเขียนว่าเป็นลุ้นพิเศษลุ้นหาเลเซอร์การ์ด3ใบแสดงว่าน่าจะมีเพียงแค่3ใบนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกล่องแรกก่อนแล้วกันครับผมตัดหมดแล้วกันครับนี่เราจะมาแกะทีละกล่องนะครับเริ่มที่กล่องแรกกล่องนี้ก่อนแล้วกันครับโอเคไม่มีหนูลักษณะนี่ครับมันจะทำเป็นเหมือนสมุดนะผมเป็นเหมือนเป็นเปิดมานะแล้วก็การ์ดนะครับผมจะมีทั้งหมด3ใบนะผมมันเหมือนเป็นซองเก็บการ์ดภายในตัวเลยนะผมแบบเราไม่ต้องไปหาถุงหาซองในการเก็บนะครับอันนี้คือแบบเป็นซองเก็บมาให้เลยครับแบบนี้เลยมาเริ่มที่การ์ดใบแรกกันครับนี่ได้เป็นการ์ดธรรมดานะผมเนี่ยเป็นตัว N ไม่แน่ใจว่า N นี่เป็นรหัสของการ์ดหรือเปล่านะผมเนี่ยคอลเลกชัน1นะผมเนี่ย number 019นะครับผมตัวการ์ดด้านหลังสติปเปอร์แบบนี้ครับผมก็เก็บไปที่เดิมนะผมแบบนี้ผมทัดมานะผมใบที่2ครับปิดมาปุ๊บนี่ครับผมเราได้เป็นตัวเลเซอร์การ์ดนะครับผมเนี่ยเป็นตัวเรียกว่าอะไรหนุ่มเซนจิฟนะครับผมเซนจิฟนี่ครับเป็นตัวเวอร์ชันหนึ่งแล้วก็ตัวการ์ดของผมเป็นตัว R นะผมตัว R แบบนี้แล้วก็รันนัมเบอร์อยู่ที่018นะครับผมแบบนี้ผมเป็นเลเซอร์การ์ดสวยงามผมเนี่ยมีความเป็นวิบวับนะครับผมแบบนี้เลยถัดมาผมการ์ดใบที่3ครับนี่เราได้เป็นตัวเคนนะผมเป็นการ์ดระดับ N นะผมระดับธรรมดานะผมเป็นคอลเลกชันแล้วก็รันนัมเบอร์อยู่ที่002นะครับประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะมาแกะอีกกล่องนะครับผมแบบนี้เลยกล่องถัดไปครับนี่เหมือนเดิมนะผมมีที่เก็บการ์ดมาให้ครับผมเริ่มกันที่การ์ดใบแรกครับโอ้โหอันนี้เราได้เป็นการ์ดระดับ SR นะผมเป็นขอบทองนะผมนี่ครับมีเลเซอร์การ์ดแล้วก็เป็นลักษณะเนี่ยจะเป็นแบบตัวหนังสือสีทองนะผมมีวิบวับแบบนี้นี่ครับขอบด้านล่างก็จะเป็นขอบสีทองนะครับนี่ครับคอลเลกชันจะเขียนว่าเป็นคอลเลกชันสีนะครับ SR นะครับแล้วก็รันนัมเบอร์ที่009นะครับผมนี่การ์ดโคตรสวยครับใบแรกแล้วก็ภาพด้านหลังเนี่ยจะเป็นช้างเพิ่งมาสังเกตนะครับผมเดี๋ยวค่อยดูทีหลังแล้วกันครับมาลุ้นที่ใบที่2กันต่อครับนี่ใบที่2ก็ได้เป็นการ์ดเลเซอร์การ์ดนะผมแล้วก็แต่ว่าเป็นระดับ R นะครับผมเป็นคอลเลกชันที่3นะครับแล้วก็รันนัมเบอร์อยู่ที่016นะครับด้านข้างเนี่ยมันจะเขียนว่าเป็น Street Fighter นะผมคอลเลกชันนี่ลักษณะการ์ด
ตัวขอบเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับผมนี่ใบที่สองเราได้เป็นถือได้ว่าคุ้มนุ่มสำหรับกล่องนี้นุ่มได้มาทั้งหมด2ใบนะครับใบที่3นะครับผมมาลุ้นกันครับผมนี่ใบที่3เราก็ได้เป็นเลเซอร์การ์ดเหมือนกันนะครับเป็นระดับ R นะครับผมลำนัมเบอร์อยู่ที่024นะครับนี่ถือได้ว่ากล่องเนี่ยคุ้มมากๆเลยผมเพราะว่าได้เป็นเลเซอร์การ์ดมาทั้งหมด3ใบนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องสุดท้ายกันนะผมแค่แบบแกะมาทั้งหมด3กล่องเนี่ยถือว่าคุ้มนะผมทั้งหมดลงทุนไป60บาทนะครับได้แค่นี้ก็คุ้มค่าแล้วครับแกะออกมาอันนี้มาดูใบแรกกันครับรู้สึกเหมือนภาพด้านหลังจะโอเคภาพด้านหลังเหมือนกันครับนี่ครับใบแรกครับเปิดมานี่ครับเราได้เป็นการ์ดตัวธรรมดานะผมนี่ครับอันว่าอะไรผมสเก็ตเลยครับผมสเก็ตนะครับผมเป็นระดับ N นะผมคอลเลกชัน1แล้วก็รันนัมเบอร์อยู่ที่023ครับอีกใบนะครับนี่ใบนี้เราได้เป็นเลเซอร์การ์ดอีกแล้วครับผมนี่ครับเป็นตัวชุ่นนะครับผมตัวนี้ก็สวยงามครับผมการ์ดแล้วก็เป็นการ์ดระดับ R นะครับผมคอลเลกชัน1นะครับรันนัมเบอร์อยู่ที่028ครับแล้วก็ใบที่3ใบสุดท้ายครับนี่ก็ใบนี้จะแปลกหน่อยนะผมจะเป็นลักษณะในการ์ดแบบแนวนอนนะผมที่เราเปิดมาทั้งหมดจะเป็นแนวตั้งทั้งหมดเลยอันนี้จะเป็นแนวนอนครับเหมือนเป็นภาพแบบจากเกมมานะครับผมก็สวยงามนี่ผมเป็นคอลเลกชันที่2ตัว N นะผมรันนัมเบอร์อยู่ที่002นะครับนี่ผมด้านล่างเนี่ยจะเขียนว่าเป็น Street Fighter 2นะผม The World Warrior Collection นะครับด้านหลังเหมือนกันครับผมแบบนี้แล้วก็ที่บอกไปเมื่อกี้ผมด้านหลังเนี่ยมันจะมีภาพนะครับขออนุญาตที่จะแกะการ์ดทั้งหมดนะผมออกมานะครับผมนี่นะครับผมภาพด้านหลังเนี่ยจะเป็นฉากภายในเกมนะครับผมนี่จะเป็นเหมือนเป็นตลาดนะครับผมแบบนี้นะครับแล้วก็อีกแผ่นหนึ่งนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นฉากนะครับผมเนี่ยเป็นฉากเหมือนเนี่ยมีช้างผมเป็นฉากต่อสู้นะครับผมแบบนี้เลยสวยงามนะผมแล้วก็ฉากถัดมานะครับผมเนี่ยฉากอันนี้ก็จะเป็นฉากแบบเดี๋ยวเป็นลงจอดเครื่องบินนะผมแบบนี้เลยก็ทั้งหมดแกะมา3กล่องต้องบอกว่าฉากไม่ซ้ำนะผมถือว่าโชคดีไปนะครับแล้วก็ผมชอบวิธีการนะผมที่ออกแบบนะครับคือตัวกล่องเนี่ย20บาทตอนแรกคิดว่ามันดูเหมือนจะแพงเกินไปนะผมเพราะว่าบรรจุเพียงแค่3กล่องสามการ์ดนะผมตอนแรกเนี่ยดูแบบทำไมมันดูแพงๆไปนะครับแล้วพอมาแกะดูเนี่ยก็เข้าใจว่าทำไมถึงแพงนะครับผมก็ถือได้ว่าการออกแบบวิธีการเก็บการ์ดค่อนข้างที่จะดีแล้วคือเราไม่ต้องไปหานะผมซองเก็บการ์ดคือแบบตัวกล่องเนี่ยเวลาแกะเนี่ยมันจะมีเป็นที่เก็บการ์ดมาให้เราพร้อมเป็นผมแล้วก็ตัวเก็บการ์ดที่ผมยังมีแบบฉากพื้นหลังนี่ครับสวยงามนะผมนี่ก็เก็บการ์ดเข้าไปครับที่เป็นการ์ดตัวนี่ครับแบบนี้เลยก็3กล่องนะผมถือได้ว่าวันนี้ก็โหดีเหมือนผมได้เลเซอร์การ์ดนะผมระดับR ผมมาทั้งหมด4ใบครับนี่เป็นระดับ R 4ใบแล้วก็นี่ผมได้เป็นระดับพิเศษนะผม SR นะผมทั้งหมด1ใบไม่แน่ใจว่าจะมีระดับ SSR หรือเปล่านะผมเดี๋ยวมาคอยติดตามแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็นี่ผมจัดมาทั้งหมด3กล่อง60บาทนะกล่องละ20บาทนะผมถือว่าคุ้มค่านะผมคือได้การ์ดเลเซอร์มาทั้งหมด5ใบนะผมถือว่าคุ้มนะผมกับที่จ่ายไปนะผมแล้วก็มีการ์ดนี่ครับเป็นการ์ดแนวนอนแบบนี้ไม่แน่ใจว่าตัวการ์ดแนวนอนเนี่ยจะมีเป็นการ์ดเลเซอร์หรือเปล่าเดี๋ยวมาคอยติดตามแล้วกันครับดูจากกล่องนะผม20บาทก็น่าจะลองนะผมเดี๋ยวไว้ไป
ไปเดินนะผมไปหาซื้อมานะผมจะจับมาอีก3กล่องแล้วก็นึงก็ไว้ติดตามในคลิปนะในกับสัตว์คลิปนี้ก็นะจากกันไปกับตัวการ์ดนะครับผมเป็นการ์ดสตรีทไฟเตอร์นะผมสวยงามนะผมนี่การ์ดก็อันนี้เนี่ยจะดูเปรียบเทียบนะผมเนี่ยจะเป็นการ์ดระดับ R นะผมกับ SR นะผมในความแตกต่างตัว R เนี่ยผมต้องบอกว่าวิบวับนะผมทั้งแผ่นนะครับแต่ว่าตัวระดับ SR เนี่ยวิบวับนะผมเป็นบางจุดนะผมแต่ว่าตัวการ์ดเนี่ยจะเป็นสีทองนะครับนี่ก็มีความสวยแตกต่างกันแล้วแต่ความชอบนะผมก็คลิปนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมคลิปหน้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะจัดมาทั้งหมดกี่กล่องนะผมก็มาคอยติดตามลุ้นกันนะครับใครได้การ์ดตัวไหนกันบ้างเนี่ยมาคอมเมนต์บอกนะต้องบอกว่าเป็นการ์ดที่คนที่จะน่าเก็บสะสมนะผมสวยงามนะผมคือโอกาสออกเนี่ยขนาดผมซื้อมาทั้งหมด3กล่องนะผมก็ออกมาแบบนี้เลยไม่รู้เหมือนกันว่าคนอื่นจะโชคดีแบบนี้หรือเปล่านะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าไปแล้วผมเจอครับสวัสดีครับ